้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานแถลงข่าว2019นะครับ Beautiful Day in Bangkok อีกครั้งนะครับผมกับงานแฟนมิตติ้งเดี่ยวเต็มรูปแบบในประเทศไทยนะครับกับบีนี่หรือหนุ่มควอนฮยอนบินนะครับผมออกเสียงถูกไหมฮะวอนฮยอนบินนี่ผมเช็คมาแล้วนะฮะว่าน่าจะถูกต้องที่สุดนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมบีนี่นั่นเองนะฮะเรียกง่ายๆว่าบีนี่ละกันซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขากลับมาพร้อมกับผลงานมินิอัลบั้ม Dimension นั่นเองได้ฟังกันหรือยังครับเชื่อว่าต้องฟังกันแล้วแน่นอนนะครับแล้วก็แฟนมิตติ้งครั้งนี้เนี่ยเต็มไปด้วยความร้อนแรงและโชว์พิเศษมากมายเลยนะครับผมและเป็นอีกครั้งนะครับที่การเดินทางมาพบกับแฟนๆทุกคนที่ประเทศไทยกับบีนี่ในครั้งนี้เนี่ยผู้จัดใจดีของเราครับรีจิสตานั่นเองนะครับยังคงตั้งใจคลายความคิดถึงของทั้งบีนี่และก็แฟนคลับนะครับร่วมสร้างสรรค์งานแฟนมิตติ้งครั้งนี้โดย YGK Plus YGX YJ PartnerProud to Asiana Airlines และ Media Partner อันได้แก่ Tofu Bob Radio ที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้มาพบกับบีนี่ในครั้งนี้ขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงครับต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ทำให้โบได้มายืนอยู่บนเวทีครั้งนี้อีกครั้งนึงนะครับผมดีใจมากๆก็ขอยึดเลยแล้วกันนะครับเราจะมาเจอแบบนี้กันทุกครั้งนะครับบันทึกภาพบันทึกเสียงกันได้เลยนะครับอย่าให้มีคนอื่นนะครับผมช่วงนี้ลูกกำลังเล็กด้วยนะครับแพมเพิร์สมันแพงนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เชื่อว่าแฟนๆและก็พี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยคงอยากจะได้เจอกับศิลปินของเราแล้วเรามาเรียกชื่อเขาพร้อมๆกันไหมบีนี่นะเดี๋ยวผมนับ1ถึง3บีนี่ดังๆสัก3ครั้งเลยนะครับเขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้เอานะ1 2 3บีนี่โอ้ยอย่างนี้ใครจะเดินมาไม่เอาเบาไปเอาครั้งเดียวเลยดังๆ1 2 3มันต้องแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะได้เจอแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอทำความเข้าใจร่วมกันสักนิดนึงเพื่อให้การสัมภาษณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นไปอย่างสมูทที่สุดนะครับก็ต้องขอความร่วมมือแขกผู้ไม่เกียรติพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับแล้วก็ผู้ชมดีทุกท่านวันนี้นะครับก็คืองดการไลฟ์สตรีมมิ่งถ่ายทอดสดผ่านโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆในระหว่างการสัมภาษณ์นะครับแล้วก็นอกเหนือจากสื่อมวลชนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นในการเก็บภาพแล้วก็งดบันทึกภาพวิดีโอหรือว่าอัดเสียงใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ระหว่างสัมภาษณ์เนี่ยไม่ใช่แฟนนะเดี๋ยวพอแฟนมาปุ๊บแล้วพี่จะลืมคำถามแล้วพี่จะถามไปไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่แฟนกันตรงนี้นะครับอยากจะเจอกับบีนี่หรือยังครับโอ้ยไม่ได้ทานข้าวกันมาหรอครับทำไมแรงยมกันขนาดนี้ล่ะครับเอาละครับสุดๆไปเลยตอนนี้ส่งพลังเสียงให้เต็มที่ให้กับศิลปินของเราขอเสียงให้กับบีนี่เราให้เก็บภาพกันไปก่อนนะครับเชิญเลยนะฮะสามารถไปดูภาพได้นะครับตอนนี้นะครับโอ้นะครับบางคนเดินขึ้นมาไม่เห็นมีใครยกกล้องมาเป็นนี้บ้างเลยนะครับเดินจะกินสินค้าตรงกลางก่อนนะคะโอเคครับตรงกลางกันเลยวันนี้เราจะมีหน้าที่มาช่วยเราด้วยนะครับนั่นคือน้องแจยองนั่นเองนะครับวันนี้จะไปด้วยกันโอเคโอเคเวนซูตุ้งตะการมาซ้ายนะคะเวนซูตุ้งตะการซ้ายโอเคเต็มที่เลยนะฮะตอนนี้เปิดโอกาสแล้วคุณจูนิสตาขวาค่ะคุณจูนิสตาผมใจเย็นด้วยนะครับผมติดภาพผมไปด้วยนะครับเขาเจซ่าที่ทำรูปภาพของคุณจูนิสตาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามานั่งพูดคุยกันดีกว่านะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้ทีมงานเขาเอาเก้าอี้มาก่อนนะครับนั่งคุยกันอย่างสบายๆนิดนึงแล้วกันนะครับวินนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งเลยครับเอาละครับก่อนอื่นอยากให้คุณบินนี่ได้แนะนำตัวทักทายอย่างเป็นทางการสักเล็กน้อยครับสวัสดีครับสั้นๆนะครับแต่ได้สิ่งคิดทุ่มท้นกันเลยทีเดียวนะครับถามกันเลยดีกว่านะฮะไล่กันไปทีละคำถามคือคุณไม่ได้มาเมืองไทยเนี่ย1ปีแล้วพอได้มาเจอการต้อนรับจากแฟนๆชาวไทยตั้งแต่ที่สนามบินรู้สึกยังไงบ้างครับ일단가장행복한거는요이제여러분들오랜만에봐도항상한결같다는거고이제태국팬분들이너무질서도잘지켜주시고해서그게되게감동받았거든요 네, 네말하면서같이해주시면안될까요그거뭐와야그피플레라고하니뭐부르래되나요그거뭐와그거뭐와그저뭐와
รู้สึกประทับใจมากๆเพราะว่าความรักไม่เปลี่ยนแปลงเลยอย่างที่บอกไม่มาประมาณปีนึงแล้วเนาะเจอกันที่สนามบินทุกคนแบบรักษาระเบียบได้ดีมากเขาประทับใจมากๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะตบมือให้ตัวเองหน่อยพวกเราเป็นแฟนที่น่ารักมากคุณวินนี่หล่อมากเลยครับพี่ก็หล่อมากเหมือนกันอันนี้ไม่ได้มีเดสคริปต์หรอกจริงต้องพูดนิดนึงพูดถึงความประทับใจตั้งแต่มาเมืองไทยครั้งแรกดีกว่าเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วมีความประทับใจอะไรที่ยังจำได้อยู่บ้างครับ항상이제팬분들이벤트도준비해주시고그리고공항에서도그때계속주소기다려주던게기억나는데이게항상오래전부터아침새벽부터나와서기다렸을거아니에요그런거생각하니까너무감사하더라고요เขาบอกว่าในงานแฟนมีตก็สนุกสนานกันมากๆแล้วแล้วก็จำได้ว่าที่สนามบินนะคะคือตอนขากลับด้วยเหมือนกันทุกคนมาให้กำลังใจก็คือส่งเขากลับเกาหลีคือทุกคนมากันเยอะมากคนเข้าแถวแล้วคือพอเข้าใจว่าแบบทุกคนมารอเขาน่าจะมารอตั้งแต่เช้าอะคือรอผมมาคิดดูคือเขารู้สึกประทับใจผมก็เชื่อเองจริงๆครั้งนั้นมีใครไปรอที่สนามบินบ้างมีนะหนึ่งนี่คือกลุ่มคนที่วันนั้นไปส่งที่สนามบินด้วยนะครับ신기한게되게솔직한게보통다들잖아요근데진짜가오신그거뭐와호ประเทศไทยนี่คือแบบจริงใจมากๆเพราะว่าหน้าขาวอ่ะปกติแล้วเค้ายกมือกันทุกคนเพราะทุกอย่างมีการบันทึกภาพเกิดว่าเอาเรายกตอมๆไปแล้วเกิดเดี๋ยวคุณบินนี่รู้เสียใจกันสิแต่รับรองเลยว่ากลับไปที่สนามบินครั้งนี้ทั้งหมดนี้จะไปส่งคุณแน่นอนครับบัวร้อนจริงเหนื่อยนะไม่ต้องก็ได้เหนื่อยก็จะไปค่ะแค่มินิฮาร์ก็ได้เอาทำไมเงียบไปของมาตรฐานนี่นะแล้วมาพูดถึงครั้งนี้ดีกว่านะครับรู้สึกยังไงบ้างกับการได้กลับมาจัดแฟนมิทติ้งในงานในครั้งที่2ในประเทศไทยกับ2019 Beautiful Day in Bangkok รู้สึกยังไงและได้เตรียมอะไรมาฝากแฟนๆนะครับ일단은이제가수로데뷔를해서네처음이렇게앞에또선거고네완전솔로로가수로데뷔해서 네, 네그리고제가만든음악으로여러분들께 네제음악을보여줄수있는것때문에 네더심혈을기울여서준비를했고요 네그리고 네여러분들이랑어떻게하면즐거운시간을가질까도많이고민을해서전체적인팬미팅에있어서다참여를했습니다คือจะบอกว่ามันมีความหมายมากๆและพิเศษมากๆสำหรับผมเพราะว่าอยากให้ท่านรู้ผมได้เดบิวต์มาเป็นศิลปินเดี่ยวแบบทางการแล้วก็มีอัลบั้มของผมผมได้เขียนเพลงเองแล้วก็คือตั้งแต่เริ่มจนจบของงานนี้คือผมก็แชร์ไอเดียแล้วก็ร่วมด้วยเรียกว่าตั้งใจมากๆเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะฮะตอนนี้เป็นศิลปินเดี่ยวแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อสเตทเนมอย่างที่เราได้พูดกันไปว่าบีนี่ทำไมถึงใช้ชื่อนี้มันมีความหมายว่าอย่างไรครับเชื่อว่าหลายคนอยากทราบนะ일단제이름이현빈이고 네거기서이제현빈아빈이빈이 네, 이렇게 네、많이말씀해주셔서 、네、그렇게해서그냥큰별생각없이그냥따온것도있고요 、네、귀엽잖아요이름이 、네、근데제음악은뭐여러가지음악을해보고싶지만그래도제음악이랑이름이랑좀매치안되는게멋있을것같다생각을해서제가좀이상해요그런쪽에서เขาบอกว่าทุกคนไม่รู้ว่าชื่อจริงผมชื่อฮันบินใช่ไหมคะคือเวลาคนเกาหลีเรียกอะก็เรียกฮันบินบ้างบินนี่บ้างบินหน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือใช่แล้วเขาบอกว่ามันก็น่ารักดีอะครับแล้วก็สไตล์เพลงที่ผมชอบอะมันก็คือมันก็จะอาจจะไม่ใช่ใกล้เคียงกับความน่ารักแต่คือมันแปลกดีทุกคนก็รู้ว่าผมชอบอะไรแปลกๆมีความชอบที่เรียกว่าหลากหลายดีกว่าใช่ไหมฮะและถ้าจะพูดถึงความน่าสนใจหรือว่าเสน่ห์ของบีนี่คืออะไรครับ저는그래도많은분들이목소리를좋아해주셔서네저도되게개성을많이살리고있는것같아요가면갈수록네그เขาบอกว่ามีแต่คนชมว่าเสียงของผมว่ามันคือเสน่ห์ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วพอยอมรับแล้วก็รับที่เสน่ห์ที่ทุกคนบอกมาเขาบอกว่าเขาถามว่าทำไมอ่ะมันก็ดีไงเราชอบชอบชอบตอบด้วยค่ะทำไมหัวเราะทำไมเมื่อกี้เจอหัวเราะเขาทำไมคะแล้วก็น่ารักเลยเราเห็นแล้วเราก็มันน่ารักอ่ะเขินแทนไงเหมือนมีคนมาชมคนที่เราชื่นชอบเราก็ดีใจไปด้วยชื่นชอบไงมันถือว่าเขาจะเป็นแบ
있는 그런 느낌이 있어서 멈추셔가지고. 아 이제 안 해주시는데? 메리 포 뮤지션이야. อย่าไปคิดอะไรมากเลยเรารักคุณน่ะง่ายๆเท่านั้นเองก็คงครับมาพูดถึงคอนเซปต์และแนวเพลงในอัลบั้มเขาดีกว่านะครับกับ Dimension เนี่ยเล่าบรรยากาศในช่วงทำอัลบั้มนี้ให้ฟังหน่อยครับ일단 시작인 만큼 뭔가 랩에 중점을 두기 보다는 음악을 정말 누구나 좋아할 수 있는 그런 음악을 만들려고 노력을 많이 했고요. 네, 물론 부족한 점도 많았지만 그래도 되게 만족하는 앨범이었고 이번 앨범 활동을 아 이거는 뭐 질문 나중에 또 나오겠죠. เขาบอกว่าคือตั้งแต่ตอนเรียนมาคือแบบตั้งใจมากอยากให้คอนเซ็ปต์เพลงก็จริงแต่ว่าอยากให้เป็นเพลงที่ทุกคนฟังแล้วทุกคนชอบก็เลยตั้งใจเขียนมากๆเลยได้ฟังกันแล้วชอบไหมครับ อ๋อ เพลงไหนคะชอบเพลงไหนต้องการพี่ทุกเพลง มูดน โนเร라고 하시 All Album Whatever Bittersweet แล้ว Bittersweet เป็นไหนบ้างคะเบอร์ซี่ซึ่งตัวแบบนี่คนไหนชอบบิทเทิลสวีทคนไหนชอบบิทเทิลสวีทยกมือไงอันนี้ไม่ยกมือไงแล้วเป็นคนจริงใจจริงๆด้วยว่ะจีนี่จีนี่ไม่รู้จะเสียสัจจะชอบทุกเพลงอ่ะชอบทุกเพลงอ่ะเขาบอกว่าเหมือนกันแหละเนาะทุกคนรักเท่ากันเนาะใช่ทุกเพลงชอบเหมือนกันหมด เมื่อกี้พูดถึงจีนี่ไปแล้วอยากให้พูดถึงเนื้อเพลงนี้ให้ฟังหน่อยครับมันมีความหมายว่าอะไรยังไงบ้างครับ일단 도깨비가 방망이를 들고 있는 것이 이제 한국 네네. 전통 동요 동화예요. 그래서 거기서 이제 따와가지고 네 되게 귀여운 어릴 적의 동심 느낌의 네 그런 곡을 써보고 싶었어요. 제가 이제 아이콘의 이제 사랑을 했다라는 곡을 들으면서 영감을 많이 받았던 것 같아요. 이렇게 정말 이런 멜로디를 가지고도 정말 힙하면서 많은 친구들한테도 어린 친구들마저도 좋아하는 음악을 만들 수 있구나 여기서 제가 느꼈던 게 좀 있어서 네. 좀 많이 길죠? 벚꽃아 아야동나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  เขาบอกว่าคือถ้าทุกคนรู้จักกอบลินของเกาหลีอะค่ะมันเป็นนิทานคือตอนเด็กๆอะค่ะคือเด็กเกาหลีอะเขาจะฟังนิทานจากคุณแม่ครับคือมันเป็นนิทานที่เด็กๆก็ควรจะต้องฟังเรื่องนี้ด้วยเขาจะรู้ว่ากอบลินหรือทุกเกบีอะค่ะเขาจะมีไม้คาถาอยู่ตลอดนะคะแล้วมันเป็นเรื่องนิทานที่เขามันมีอยู่ในใจตั้งแต่ตอนเด็กๆเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นเสน่ห์ที่เขารู้สึกว่าอยากเอามาทำเป็นเพลงด้วยแล้วมันเกี่ยวกับความรักที่เข
องก็คือมีไอคอนนะคะคือมันจะมีเพลงที่ชื่อว่าซาลาเงินตาอย่างที่ทุกคนรู้จักเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ทุกคนในเกาหลีชอบเพลงนี้มากตั้งแต่เด็กทุกคนก็ร้องได้เหมือนเราร้องช้า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 อย่างเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเพลงที่รู้สึกว่าเดี๋ยวฟังเดี๋ยวลืมsorry คือมันเป็นเพลงที่ทุกคนชอบแล้วก็รักเพลงนี้มากๆเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเพลงที่มีเสน่ห์น่ารักแต่มันเป็นฮิปฮอปเลยด้วยเขาก็เลยอยากทำเพลงที่มีเสน่ห์ก็คือมีความเป็นทุกคนแบบนิทานทุกคนเก็ตแต่มันคือมีความฮิปฮอปด้วยรู้สึกว่าเฮ้ยได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงนี้เริ่มเหมือนเป็นเพลงที่คนรู้จักแต่เราเอามาใส่ทำนองใหม่ๆให้มันมีความแปลกใหม่มากยิ่งขึ้นโหเก่งมากนะเป็นเรื่องของคาถาวิเศษก๊อบลินนั่นเองอะไรแบบนี้นะครับเชื่อว่าจริงๆหลายๆคนอาจจะพอทราบความหมายกันอยู่แล้วด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าคุณบีนี่เนี่ยมีส่วนร่วมทั้งหมดอย่างที่เขาบอกทั้งแต่งทำนองเองเนื้อร้องเองคนเลยจะเก่งขนาดนี้คุณเอาแรงบันดาลใจจากไหนในการมาแต่งเนื้อเพลงนะครับอยากทราบ원래는이제그냥멜로디라인을흥얼거리면서쓰는거위주였는데이제점점으로배우면서많은회사선배형들한테조언을많이듣다보니까그리고제저도음악을많이듣다보니까조금씩그감을찾아갔던것같아요아직부족하긴한데그래도네자신감가지고이제계속하고있습니다그ผมก็พยายามมาตั้งนานแล้วนะคะคือแต่งทำนองด้วยเนื้อเพลงด้วยอะไรอย่างนี้เนาะแต่คือหลังจากที่ผมรู้สึกว่าอยากทำจริงๆก็คือไปเรียนเพิ่มเติมแล้วก็ไปเรียนรู้จากรุ่นพี่ในค่ายด้วยอะไรอย่างนี้ก็คือมีคนให้แบบคำปรึกษาสอนด้วยอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าผมรู้ว่าผมอาจจะยังไม่ได้ดีหรือเก่งมากขนาดนั้นแต่ผมรู้สึกว่าการที่เรียนแล้วก็ได้คำปรึกษามันทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นและรู้สึกว่าอยากทำเพลงของเราเองแล้วก็แต่งผมบอกเลยว่าคนที่ทำได้แบบนี้เก่งมากนะครับปรบมือให้เขาหน่อยนะครับ
ไม่ใช่ศิลปินทุกคนนะฮะที่จะสามารถแต่งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเองได้แบบนี้นะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยเขาไปออกรายการนึงมาดังมากรู้ไหมรายการอะไร The King ไง The King The King of Mask Singer เขาบอกไปออกรายการนี้เนี่ยเราได้เห็นถึงความสามารถหลากหลายด้านของเขามากเลยนะครับทั้งการร้องเพลงแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างอยากให้เล่าประสบการณ์ตอนที่ไปออกรายการนี้ให้ฟังหน่อยดีฮะ일단은 노래다 보니까좀걱정이많이됐고그런예능프로그램은확실히이제한국인분들도그렇고대중분들이많이보기때문에제가알기로대중분들한테제기억은그오디션당시좀실력부족한모습이있으니까그래서더잘부르려고노력을했던것같아요근데아무래도가려져있으니까자신감이좀붙어서 、네、 재밌게했던것같습니다คือมันเป็นรายการที่เราต้องออกไปร้องเพลงแล้วคือมันจะมีมาสที่เราปิดหน้าอยู่เขาบอกว่าพอปิดแล้วเราร้องเพลงกับอยู่คนเดียวเนี่ยค่ะมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วคือรายการนี้อย่างที่ทุกท่านทราบมันเป็นรายการที่ดังมากๆแล้วมันแมสมากๆ คนที่อาจจะไม่รู้จักผมหรือคนที่อาจจะจำผมได้ในตอนที่ผมถ่ายรายการตอนที่ไปออกแข่งขันอะไรอย่างนี้ตอนนั้นอาจจะที่ไม่เก่งถึงเท่านี้ก็อาจจะจำโมเมนต์นั้นได้แต่ไม่ใช่ตอนที่ผมร้องเพลงเก่งๆใช่ไหมคะก็เลยอยากให้ทำออกมาดีมากๆคือตั้งใจร้องเพลงมากๆจริงๆโอ้ก็เรียกว่าทำให้หลายๆคนได้เห็นความสามารถรายการนี้ก็คือ The Mask Singer บ้านเรานี่แหละเราก็ซื้อลิขสิทธิ์กันมาซึ่งต้องบอกว่าที่นู่นเขาดังมากๆรายการนี้ที่เมืองไทยก็ดังมากเหมือนกันเรามีการซื้อลิขสิทธิ์มาเหมือนกันใช่โอ้เจ็บมากเจ็บมากเอออยากเห็นเด็ดนั้นไปตามดูในคลิปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามถามช้าๆนะทุกคนจะได้เห็นหน้าเขานานๆนะเออไม่ต้องรีบไปไหนนะแข่งข่าวนะไม่ควรจะรู้เรื่องตรงไหนไอเจมไม่ต้องแปลทุกอย่างเลยเจมคุณถ้าคุณยังไม่บูรูสิคุณยังไม่บูรูสินะวันนี้จะไม่มาดูแฟนมิตติ้งหรอครับดูด้วยแล้วอยากอยู่ด้วยนานๆนะครับเพราะที่นานได้อ๋อใช่แล้วโอเคคำถามต่อไปช้าเกินsorry just kidding ในแนวเพลงประหลาดอย่าง you know I love you นะครับซึ่งเป็นเพลงประกอบเว็บทูนด้วยเรื่องของยอนโนมนี่แหละคุณได้โชว์เสียงร้องแบบนุ่มๆซึ้งๆมีแต่คนบอกว่าเพราะมากคุณมีวิธีเทคนิคการบิ้วอารมณ์ยังไงอะไรยังไงคุณจะบิ้วยังไงดูเจมแปลไปได้เรื่อยๆเลยไหมโอ้ยจ้ะ제가노래를부를때원래하던발성이나이런게좀안좋다보니까그래서목소리가굵게나오는거예요그래서물론저는그게매력이라생각하고왔는데이번만큼은뭔가좀그래도좀더감성적인톤으로바꿔서해보자해서그냥그런식으로하면서네뭐그냥저는잘모르기때문에이제주변뭐연애이별같은경험을들어가지고감정을살려봤죠아네그그เขาบอกว่าอย่างที่ทุกคนรู้เสน่ห์ของผมคือเสียงถูกไหมเสียงที่แบบหนาๆแล้วก็แมนนิดนึงอะค่ะแล้วก็ตอนที่ได้แบบโอกาสที่จะร้องเพลงนี้รู้สึกว่าอยากร้องออกมาแบบซอฟๆก็เลยต้องพยายามช่วยด้วยเซ็งฉันไม่รู้จักเขาบอกว่าต้องเน้นด้วยต้องเน้นก็คือว่าคืออยากให้ทุกท่านทราบผมไม่ค่อยรู้จักเรื่องความรักหรือการเลิกการเลิกผมไม่รู้จักเขาย้ำนะว่าต้องเน้นเรื่องนี้ผมก็เลยไปถามเพื่อนๆก็เลยต้องไปถามคนข้างๆหรือเพื่อนๆผมว่าต้องฟังแล้วก็เอาอันนั้นมาบิวอารมณ์ไงคะ죄송합니다가태국어로ขอโทษครับขอโทษน่าสงสารจังเลยพ่อแม่นะฮะไม่เป็นไรแฟนๆชาวไทยจะทำให้คุณได้รู้จักความรักนะครับเทกุพินเดอร์ซาร่าเลยขอรับชื่อเด็กก่อนแล้วอ๋อ너무좋아요 thank you ดีค่ะมาถามเรื่องส่วนตัวกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้เรื่องผลงานกันไปแล้วนะครับอยากจะถามว่าเราได้เห็นแล้วแหละว่าคุณมินนี่เท่าที่ทราบมาทำงานยุ่งตลอดมีงานเยอะแยะมากมายแล้วถ้ามีเวลาว่างจริงๆเนี่ยคุณจะใช้เวลาว่างไปทำอะไรหรือว่าไปเที่ยวที่ไหน놀러가는것보다약간요즘은뭔가일을놓고있게되면 、네、 약간불안한감정이생기더라고요아무래도공백기인만큼더준비를해야되는데라는걸느껴요왜냐면 、네、 이번앨범을통해서저는제가가야될길이나이런여러가지가확실해졌더라고요그래서너무기니까이렇게중간중간 되게많아요อย่าพูดนานแล้วแปลก่อนอ๋อโอเคนิ่มครึ่งนึงก่อนนะใช่ค่ะเชิญครับพี่เกศคือระหว่างที่ผมว่
ว่างอยู่บ้านมันคือหมายความว่าว่างก็คือไม่มีงานถูกไหมคะก็คือหยุดงานก่อนสักพักนึงแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้บอกตรงๆช่วงนี้เวลาแบบว่างอยู่บ้านหรือไม่มีงานเขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราหยุดงานไม่ได้เราอยากทำอยากเจอแฟนๆเพื่อที่จะได้ไปลองตัวเองไปเรื่อยๆคือ녹음 부스에 들어가서 그냥 뭐 16마디씩 그냥 네. 프리로 랩 던지면서 아, 그러고 놀아요. 그게 재밌더라고요. 그리고 거기서 괜찮은 거 있으면 그런 거에서 아이디어 따와서 네. 노래도 더 잘 만들어지고 하더라고요. 네. 지금 되게 힘들죠. 아니에요. แรปไปเรื่อยๆรู้สึกว่าการที่แรปไปเรื่อยๆมันเดเวลลอปตัวเองแล้วคือมันสนุกอะค่ะคือมันเล่นด้วยแล้วแบบได้เดเวลลอปตัวเองมันก็ฝึกตัวเองได้ด้วยมันก็ฝึกตัวเองได้ด้วยไอเดียดีๆที่เขาเอามาทำเป็นเพลงด้วยแบบเขียนเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาชอบแบบเขาเจ๋งมากนะเป็นคนที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองเลยเนาะคืออยากทำงานตลอดเวลาเขาตั้งใจเต็มที่ แล้วผลงานก็ออกมาอย่างที่เราได้เห็นนะครับว่าถูกใจแฟนๆทุกคนอยู่แล้วนะครับอ่ะมาพูดถึงที่เกาหลีกันบ้างดีกว่าช่วงนี้ที่เกาหลีเนี่ยอากาศกำลังเย็นสบายๆนะครับอยากจะถามว่าถ้าจะพาแฟนๆชาวไทยเนี่ยไปเที่ยวที่เกาหลีอยากจะไปเที่ยวที่ไหนดีในช่วงอากาศสบายๆแบบนี้มีที่แนะนำไหมครับโอ้เจ๊ก็ฉลาดนะเราอินเดียไปบ้านได้ไหมล่ะ ไม่ต้องไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดไปที่ไหนดีไปที่ไหนดีแปลก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 แ
บบนี้นะฮะในนี้มีใครเคยไปเที่ยวเกาหลีมาแล้วบ้างเฮ้ยมาไต้หวันหมดเลยอุ้ยเธอทำมาแน่นอนสิบ้านคุณเองนะครับโอ้เคยไปกันมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็อ่ะก็อย่างที่เราไปนะทุกที่ก็สวยหมดนะครับมาเมืองไทยครั้งนี้เราจะได้เห็นคุณอัพภาพไอจีบ้างไหมหรือว่าอยากจะไปถ่ายภาพที่ไหนในเมืองไทยเป็นพิเศษบ้างโอ้ยเสือยนี่อัพไปแล้วนะถึงว่าเดี๋ยวคุณแม่ก็ก็เห็นกันแล้วหรือมีที่ไหนอีกไหมครับที่อยากจะไปเป็นพิเศษที่ยังไม่เคยไป그냥좀거리를돌아다니고싶은데 못나가게해가지고เขาก็อยากเดินข้างนอกแล้วถ่ายรูปอะไรที่เห็นเลยก็เป็นเหมือนนักท่องเที่ยวคนหนึ่งอะเนาะอย่าพาเขาไปขี่ช้างเหมือนกันเนาะมาเมืองไทยเนนี่แหละมาเหมือนนักท่องเที่ยวเวลามาก็จะมาอะไรกันแบบนี้นะครับไว้มีโอกาสแล้วค่อยพาเขาไปเที่ยวแล้วกันนะครับทำถึงผลงานในอนาคตดีกว่าอยากจะโชว์อะไรให้แฟนๆได้เห็นอีกในอนาคตอันใกล้นี้ครับ지금계속다음앨범작업을하면서 네, 연기에집중하고있고요 네, 계속 열심히해서 좋은 소식 들려드릴 것 같아요ก็คือช่วงนี้ก็ตั้งใจเตรียมอัลบั้มอันต่อไปอยู่นะครับแล้วก็คือจะตั้งใจในเรื่องการแสดงด้วยเหมือนกันคือเขาบอกว่าอย่างที่บอกอะเขาจะตั้งใจทำงานเพื่อทุกๆคนจริงๆหรือว่าทุกงานไม่ใช่แค่งานเพลงนะฮะงานแสดงหรือว่างานเดินแบบก็ด้วยทุกงานตั้งใจทุกงานอยู่แล้วนี่แหละทำให้เราได้รักเขาแบบที่เป็นบินนี่จริงเนาะมาเมืองไทยทั้งทีนะครับตอนนี้อยากให้คุณแบบต้องถามก่อนมีเตรียมประโยคภาษาไทยอะไรมาอ้อนแฟนๆบ้างไหมผมนักคุณอีกทีได้ไหมถ้าพูดถอยจะสิเสียผมนักไม่ได้ยินเลยอันนี้ถ้าพูดถอยจะสิเสียผมนักคุณขอเสียงปรบมือด้วยครับ
สุดท้ายครับอยากให้ฝากนะครับกับแฟนๆชาวไทยนิดนึงมีเรื่องอะไรอยากจะฝากกับเขารวมถึงงานที่จะเกิดขึ้นเย็นนี้ก็ได้นะครับ오늘이렇게시간내서저보러와주셔서너무감사하고요네이렇게올때마다정말많이반겨주셔서너무기뻐요그래서앞으로도제가거기에보답할수있도록진짜전념해정말전념해서좋은음악과활동하면서여러분한테계속얼굴비치겠습니다그เขาบอกว่าขอบคุณทุกคนมากมากสำหรับเวลาของทุกคนที่มีค่ามาใช้กับผมในวันนี้แบบนี้นะคะคุณที่มาในงานวันนี้มากๆอย่างที่บอกสัญญาว่าผมจะเป็นศิลปินที่ตั้งใจพัฒนาตัวเองตั้งใจทำงานเพื่อจะตอบแทนทุกคนแล้วก็จะหาโอกาสมาโชว์หน้าผมให้กับทุกๆคนบ่อยๆนะคะและนี่นะครับคือศิลปินที่เรารักและชื่นชอบพี่นี่ครับขอบคุณพี่นี่มากๆนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะครับเราจะเปิดโอกาสให้ได้ถ่ายรูปกันอีกรอบหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับตอนนี้ก็เดี๋ยวเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะแฟนคลับผู้โชคดีแล้วก็คนที่ได้รับอนุญาตการถ่ายรูปก็จัดเต็มได้เลยนะครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปเจอกันอีกในงานแฟนมีตติ้งนะครับรับรองเลยว่าเย็นนี้สนุกกันเต็มที่แน่นอนนะครับงานของเราวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาเตรียมโชว์พิเศษมาเพียบเลยนะครับสำหรับ2019นะครับ Beautiful Day in Bangkok เตรียมตัวให้พร้อมไว้เลยนะครับเย็นนี้ได้หัวใจวายแน่นอนนะครับหัวใจได้เต้นตุ้มตามแน่นอนนะฮะก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้เก็บภาพกันไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่จะได้ไปร่วมงานแฟนมีตกันในเย็นนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมตัวไว้เลยแล้วกันนะครับงานจะเริ่มอีกไม่นานนะครับอดใจรอก่อนอีกแป๊บเดียวเท่านั้นโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับขอเชิญมือกับพี่นี่เลยครับผม Thank you very much ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณ